การ Sport Today Weekend นะครับก็ก่อนจะไปติดตามผลฟุตบอลนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากครับสำหรับสมาชิก True Vision นะครับก็คอกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เทนนิสนะครับ True You ครับร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันซึ่งทริปแรกครับร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อริโซนาซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็ทริปที่2ครับก็รวมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนั่นก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศครับทั้งประเภทหญิงแล้วก็ชายเดี่ยวครับที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่30มกราคมแล้วก็1กุมภาพันธ์แล้วก็พิเศษสุดๆครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card นะครับก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์แล้วก็ศึกขวดลูกสักหลาดออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับก็ติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับก็โทรไปที่เบอร์นี้เลยครับ027129800ครับย้ำอีกครั้งครับ027129800ครับด่วนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนั้นมีจำนวนจำกัดครับก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากให้เรื่อยๆครับสำหรับ True Vision ครับครับก็รีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพราะเหลือไม่ถึง2อาทิตย์ดีแล้วนะครับจะต้องเดินทางกันแล้วขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับลาลิก้าสเปนครับเมื่อคืนนี้เกมที่เมสตาย่าระหว่างบาเลนเซียกับอัลเมเรียครับจบลงด้วยการยิงกันถึง5ประตูนะครับโดยเป็นบาเลนเซียครับที่ก็เฉือนชนะไปได้แบบบุดหวิดครับโดยที่บาเลนเซียครับอันดับ4ของตารางนะครับเปิดบ้านพบกับอัลเมเรียครับอันดับ4จากท้ายตารางเกมที่เมสตาย่าครับเริ่มต้นไปได้11นาทีครับบาเลนเซียในชุดสีขาวนะครับก็ได้ประตูออกนำไปก่อนครับจังหวะที่อันโตนิโอบาริกันผ่านบอลเข้ากลางให้ดานี่ปาเรโคครับวิ่งเข้าฮอสแปลูกนี้เป็นประตูอเมริกาเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีชื่อของธีรศิลป์แดงดานะครับทั้งในตำแหน่งตัวจริงแล้วก็มานั่งสำรองด้วยแต่ว่าแค่2นาทีครับอเมริกามาทวงคืนได้ครับเอริกตันซิลวานะครับลากสัตว์ไปถึงเส้นหลังแล้วผ่านกลับเข้ากลางให้โตเมอร์เอเมดครับศูนย์หน้าทีมชาติอิสราเอลนะครับชาร์จลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอได้ทันควันครับอเมริกาก่อนลงสนามนี่อเมริกามีแต้มเท่ากับทีมแบบ3จากท้ายตารางเลยนะครับแต่ว่าบาเลนเซียก็มาแซงขึ้นนำอีกครั้งนึงครับอันเดรโกเมสครับหักบอลลูกนี้ให้ปาโก้อัลกาเซ่นะครับก่อนที่จะจ่ายต่อมาให้โรดิโกโมเรโน่ครับยิงโล่งๆเข้าไปปาโก้นี่ก็ใจกว้างนะครับแต่ว่าอเมริกาเองก็ยังตามตีเสมอได้อีกครั้งครับจังหวะเปิดเตะมุมของเบซ่ามาถึงโตเมอร์เอเมดครับขึ้นโขกลูกนี้หายเข้าไปเลยนะครับเป็น2ต่อ2ครับโตเมอร์เอเมดเหมาคนเดียว2ประตูครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังครับบาเลนเซียแก้เกมส่งอัลวาโรเนเกรโดครับที่เคยแจ้งเกิดให้กับการเล่นกับอเมริกา2ฤดูกาลลงมาครับและก็ไม่ทำให้แฟนๆเจ้าข้างคาวผิดหวังครับนาที83นะครับโขกลูกเปิดของโฮเซลุยส์กาย่าเข้าไปเป็นประตูชัยครับทำให้บาเลนเซียเอาชนะอเมริกาไปได้3ประตูต่อ2นะครับขึ้นมามีแต้มเท่ากับอันดับ3อาเลติโกมาดริดชั่วคราวที่38คะแนนครับหลังจากที่เล่นไป19เกมนะครับก็ต้านไม่อยู่แล้วครับสำหรับอัลเมเรียส่วนอีกคู่หนึ่งครับเมื่อคืนนี้นะครับบีเรอัลที่เปิดเอลมาดริกาวนะครับพบกับแอตเลติกบิลเบาครับก็คืนฟอร์มเก่งอีกครั้งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับบีเรอัลนั้นเสมอติดกันมาถึง3เกมครับและคราวนี้ก็เก็บ3คะแนนเหนือทางด้านบิลเบาครับแล้วก็ยังลุ้นโควต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกด้วยครึ่งแรกครับประตูของบีเรอัลนั้นมาออกนำในนาทีที่42ครับเมื่อบิกเตอร์รูอิสนะครับให้บอลทางด้านของเดนิสเชริเชฟเข้าไปหลบทางด้านกองข้าอิไรซอสนะครับก่อนที่จะส่งบอลเข้าประตูไปจบเพื่อนแม่บีอาร์เรลก็นำด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ก็ต้องบอกว่ายิงยากทีเดียวนะครับครึ่งหลังก็บีอาร์เรลมาได้ประตูนำ 2-0 นะครับในนาทีที่83ครับเมื่อออสการ์เดมาร์กอสทำแฮนด์บอลในเขตโทษแล้วก็เป็นทางด้านของบรูโน่ครับที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษแล้วก็ไม่พลาดครับทำให้จบเกมบีอาร์เรลเอาชนะแอตเลติกบิลบาวไป2ประตูต่อ0ครับก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ6มี35คะแนนส่วนทางด้านของ Athletic Bilbao ครับก็อยู่อันดับ13มี19คะแนนคนคู่อื่นๆนะครับ Real Sociedad ก็แพ้ Rayo Vallecano คาบ้านเลยครับ0ประตูต่อ1ครับแล้วก็ Espanyol เอาชนะ Celta Vigo ไปได้1ประตูต่อ0ครับสรุปตารางคะแนนเลยครับตอนนี้ครับ Real Madrid 17นัดครับ42คะแนน Barcelona รองจ่าฝูง18นัดครับ41คะแนนแล้วก็อันดับ3ครับตอนนี้เป็นบาเลนเซียแล้วนะครับขึ้นมา19นัด38คะแนนอเลติโกมาดริดครับอันดับ4 18นัด38คะแนนแล้วก็ซีบีย่าครับ17นัด36คะแนน
ไปดูท้ายตารางครับจากบ้วยเลยนะครับเกรด้าครับตอนนี้จมบ้วยอยู่ที่14คะแนนครับเท่ากับเอลเช่อันดับ19ครับแล้วก็เลบันเต้ครับอันดับ18 16คะแนนอเมเรีย16คะแนนแล้วก็เดปอร์ติโวลาคอรุญญาครับ17คะแนนมาถึงกาโชเซเรียอิตาลีกันบ้างนะครับนัดที่19ของฤดูกาลครับอินเตอร์มิลานครับก็พลาดโอกาสที่จะทำแต้มขึ้นไปอันดับ6ได้ชั่วคราวนะครับหลังจากที่เก็บได้แค่แต้มเดียวครับในการออกไปเยือนเอมโปลีที่คาโลคาสเตลลานีครับเจ้าถิ่นเอมโปลีในชุดสีน้ำเงินล้วนครับมีโอกาสทำประตูมากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยซ้ำนะครับลูกยิงของเอลซาอิดฮีซายลูกนี้นาทีที่5เนี่ยโดนซามีฮันดานอวิชปัดเอาไว้ได้อินเตอร์เองก็ได้โอกาสยิงบ้างเหมือนกันครับนาทีที่24ครับจังหวะตัดเข้าซ้ายตรงนี้ของแอนนเนสแต่ก็เบานะครับลูจิเซเป้เซฟไม่ยากครับวันนี้อินเตอร์นี่ส่งโพโรสกี้ลงตัวจริงนะครับซาดานเซกิรี่เป็นตัวสำรองครับครึ่งแรกเนี่ยจบลงด้วยสกอร์ 0-0 นะครับครึ่งหลังนาที52ครับเนมันยาวิดิชขึ้นมงลูกเตะมุมของโพโรสกี้จ่อๆแต่ว่าหลุดกรอบไปอย่างเหลือเชื่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอินเตอร์เองโอกาสทำประตูไม่เยอะครับสุดท้ายก็ต้องแบ่งแต้มกับเจ้าถิ่นเอมโปลีไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับอินเตอร์ก็ต้องอยู่ที่9นะครับส่วนเอมโปลีก็อยู่อันดับ14ครับวิดิชก็ยังจูนหาไม่เจอนะครับเป้าหมายของเขาเมื่อก่อนนี่ถ้าได้หมงนี่ไม่พลาดนะครับใช่ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับกาโชเซเรียอาครับปาเลโมก็พบกับรองจ่าฝูงอย่างโรม่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโรม่าก็พลาดท่าทำแต้มที่เท่ากับยูเวนตุสจ่าฝูงครับหลังจากต้องมาไล่ตีเสมอปาเลโมนะครับในเกมวันนี้ออกสตาร์ทเกมไป2นาทีเท่านั้นครับปาเลโมเจ้าบ้านก็ได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วครับจากจังหวะนี้ครับเปาโลดิบาร่าหลุดเข้าไปดวลกับทางด้านของมอร์แกนเดอซานติสครับก่อนที่จะยิงเข้าไปให้ปาเลโมขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูที่10ของเขาครับในฤดูกาลนี้อีกด้วยก็จบครึ่งแรกนำ 1-0 ครับปาเลโมครึ่งหลังครับโรม่ามาตีเสมอได้ในนาทีที่54นะครับก็เป็นจังหวะที่คิวเบนสตูดมันครับก็เปิดบอลให้มาสเตียเดสโตเข้าไปยิงแล้วก็เป็นประตูที่5ของเดสโตกับโรม่าอีกด้วยหลังจากนั้นครับฟานเชสโกต็อตติก็ถูกเปลี่ยนลงมาครับในช่วง10นาทีสุดท้ายก็ลงมาแทนอเดมลายิตนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้โรม่านั้นพลาดที่จะทำแต้มขึ้นไปเท่ากับจ่าฝูงยูเวนตุสนะครับสุดตารางคะแนนตอนนี้ครับกาโชเซเรียอายูเวนตุสยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับเตะน้อยกว่าโรม่า1นัดครับมี43คะแนนโรม่า19นัดครับ41คะแนนลาซิโออันดับ3 31คะแนนนาโปลีอันดับ4 30คะแนนครับแล้วก็อันดับ5ซัมโดเรีย30คะแนนครับอินเตอร์ที่ไปกับปาเลโมไปครับอยู่อันดับ9แล้วก็อันดับ10นะครับท้ายตารางครับเจเซน่าอยู่บวยครับ9คะแนนปาม่าอันดับ19 9คะแนนกายารีมี15คะแนนก็อยู่อันดับ18อาตาแลนต้า17คะแนนแล้วก็อันดับ16ครับเคียโว18คะแนนมาถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A ครับซึ่งเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เตะจบกันไปครับการจัดอันดับกันครับระหว่างออสเตรเลียเจ้าถิ่นกับเกาหลีใต้ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะครับแต่ว่าต้องชิงแชมป์สายกันครับก่อนลงสนามออสเตรเลียต้องการแค่แต้มเดียวนะครับจะได้เป็นแชมป์กลุ่มแต่ว่าเกาหลีใต้มาได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากอียุงฮยุกครับที่ชาร์จลูกเปิดของอีคึนโฮลูกนี้เข้าไปครับในนาทีที่32แล้วก็กลายเป็นประตูชัยไปเลยด้วยนะครับที่ทำให้เกาหลีใต้ครับเก็บ3คะแนนเต็มนะครับทำสถิติชนะรวด 100% นะครับใน3เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปในขณะที่ทางออสเตรเลียครับก็ต้องเป็นรองแชมป์กลุ่มนี้ไปนะครับโดยผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับโอมานก็ชนะคูเวตได้1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับทั้ง2ทีมต้องตกรอบไปไปต่อกันที่โปรแกรมไทยรัฐสดกีฬาใน True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับคืนนี้เกตาเฟ่พบกับเรอัลมาดริดนะครับเวลา 18:00 น.นะครับ 18:00 น.ต่อด้วยอาร์เรนโกมาดริดแชมป์เก่าครับจะเปิดบ้านพบกับกราเนด้าเวลา 23:00 น.ครับแล้วก็เดปอร์ติโวลาคอรุญญาพบกับบาร์เซโลนาเวลา 01:00 น.เซบีย่าพบกับมาลาก้าครับ 03:00 น.นะครับทั้งหมดนี้ทางช่อง True Sport HD 2นะครับก็ไล่ดูนะครับตั้งแต่ 18:00 น.นะครับเอลเช่พบกับเลบันเต้ครับ 03:00 น.ทาง True Sport HD 4
เกาโชซีเรียนะครับลาซิโอพบกับนาโปลีครับ 6:30 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3เจเซน่าครับพบกับตอริโน่ครับเวลา 3:00 ทาง True Sport 5เปียโอพบกับฟิโรเรนติน่าครับ 3:00 ทาง True Sport 3เจโนพบกับซาซูโอโร่ครับ 3:00 ทาง True Sport 6เอซิมิลานพบกับอาตาแลนต้าครับ 3:00 เช่นเดียวกันครับทาง True Sport HD 3ปาม่าพบกับซัมโดเรียครับ 3:00 True Sport 2ฟรีเนเซ่พบกับไกเยอรี่ครับเวลาเดียวกันนะครับทูสปอร์ต1แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นจากฝูงยูเวนตุสครับจะเปิดบ้านพบกับเวโรนาครับ 2:45 ก็ทูสปอร์ต1เช่นเดียวกันครับฟุตบอล AFC Asian Cup นะครับคราวนี้เป็นคิวของกลุ่ม B บ้างครับจีนจะพบกับเกาหลีเหนือนะครับเวลา 15:50 ทาง Fox Sports 2ก็ในกลุ่ม B เหมือนกันครับอีกหนึ่งคู่ครับอุซเบกิสถานจะพบกับซาอุดิอาระเบียครับเวลาเดียวกันทาง Fox Sports 3 NFL ครับ Playoff Conference Championship นะครับกรีนเบย์พบกับซีแอตเทิลเวลา 3:00 นะครับ5นาทีแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออินเดียนาโปลิสนะครับพบกับนิวอิงแลนด์แพทริออตนะครับ 6:40 ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3เทนนิสกันบ้างนะครับออสเตรเลียนโอเพ่นครับ2015รอบแรกนะครับ 7:00 เช้าทาง Fox Sports HD มาแล้วนะครับออสเตรเลียนโอเพ่นก็รายการแรกของปีนะครับครับสนุกเกอร์มาสเตอร์นะครับรอบชิงชนะเลิศครับ2:00นะครับทาง True Sports HD แล้วก็ True Sports 7นะครับก็น่าติดตามทีเดียวครับสำหรับสนุกเกอร์รายการนี้นะฮะแล้วก็เช่นกันนะครับก็เวลา 14:00 ครับต่อด้วยรอบชิงเหมือนเดิมนะครับทาง True Sports HD 3แล้วก็ True Sports 7กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Sony Open in Hawaii ครับในวันสุดท้ายนะครับ 14:00 ครับทาง True Sport 5ก็กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับรายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship ครับก็เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันครับเวลาไป 3:30 ครับทาง Golf Channel แบดมินตันครับ BWF Malaysia Masters กลางปีโกนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ตอนนี้ครับถ่ายทอดสดอยู่ที่ช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 7เลข8รายการกีฬาต้องบอกว่าแน่นเอียดทีเดียวครับโอ้โหถ่ายทอดสดมากมายหลากหลายนะครับการเล่นเอาเสียงแห้งเลยนะครับโปรแกรมเลยครับก็สามารถติดตามอีกช่องทางนึงได้นะครับสื่อสารกับเราได้นะครับสำหรับแฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับfacebook.com/sptoday หรือว่าพิมพ์ในช่อง search ก็คือ sport today to sport 2นะครับครับวันนี้ปิดท้ายนะครับ Berwin Motion ครับไปดูการปั่นจักรยานลงเขาด้วยความเร็วสูงสุดถึง86กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหวาดเสียวนะครับเจอหวาดเสียวมากใช่หน้าหวาดเสียวมากครับเจอกับรถยนต์จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็มาติดตาม sport today ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ช่วงเวลานะครับช่วงเที่ยง 12:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงเย็นก็ 19:30 นะครับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ